สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะต่ายชวนทุกคนมาดูปุ๋ยหมักนะที่ต่ายทำในตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเขาย่อยสลายได้เยอะแล้วนะในตะกร้านี้นะคะก็เป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูค่ะทุกคนวัสดุที่ใช้มีอยู่แค่2อย่างค่ะคือใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยคอกเท่านั้นเองค่ะก็ทำการหมักไปนะคะให้ครบประมาณเกือบ2เดือนเต็มค่ะเราก็นำมาใช้งานนะคะแต่ว่าข้อสำคัญเลยก่อนที่จะนำมาใช้งานนะต่ายก็เคยได้เน้นย้ำไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีการเอามาพึ่งแดดพึ่งลมก่อนค่ะเห็นไหมคะว่ามีความชื้นอยู่ภายในเนี่ยค่ะลักษณะนี้ก็คือปุ๋ยยังมีความชื้นอยู่นะคะแล้วความชื้นเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำงานต่อได้คือจุลินทรีย์เนี่ยสามารถทำงานต่อได้ถ้าเราเอาไปใช้เลยเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะไปย่อยพวกรากพืชนะคะทำให้รากพืชของเราเนี่ยก็เกิดปัญหานะคะแล้วก็ต้นพืชที่เราปลูกก็ตายได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการตากปุ๋ยหมักที่เราหมักในตะกร้าให้แห้งก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเขาย่อยดีมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเทตากนะต่ายก็จะตากในกะละมังไว้เลยนะคะเนี่ยกะละมังอยู่ข้างๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวขอแรงพ่อกรให้ช่วยเทนะคะอันนี้ให้พ่อกรเทลงในกะละมังได้เลยนะคะเททั้งหมดเลยนี่ค่ะมันก็จะมีมดดำแบบนี้เป็นปกติเลยนะคะทุกคนบริเวณไหนที่มีความชื้นมดดำก็เยอะอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยทั้งไข่มดทั้งตัวมดนะคะวิธีการของเราก็ต้องพึ่งแดดพึ่งลมค่ะเป็นการไล่มดด้วยนะเพราะว่ามดเองก็เป็นพาหะที่จะนำเชื้อโรคมาสู่พืชผักของเราค่ะนี่ก็เป็นข้อดีของการตากแดดนะคะพึ่งแดดพึ่งลมเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพวกไข่มดเขาก็จะตายเนาะพอโดนแสงแดดโดนความร้อนนะคะยิ่งช่วงนี้แดดแรงนะเดี๋ยวมดเขาก็จะเดินออกคลานออกของเขาไปเองค่ะเนี่ยค่ะเราก็ต้องตากไว้อย่างนี้วันนี้พามาอัปเดตนะคะว่าปุ๋ยที่เราได้ทำการหมักนะคะให้เห็นกันสดๆเลยว่าของต่ายเป็นแบบไหนนะคะสภาพไหนเนาะเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามดเต็มเลยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอมดออกไปหมดพอทุกอย่างเริ่มแห้งเราก็นำไปใช้งานได้ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูสั้นๆนะคะทุกคนนี่ค่ะปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ